วันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแต่ผมจะไม่ได้มาทำซีรีส์เริ่มต้นใหม่ในแบบบล็อกคนนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดอีกทีนะครับแจกโค้ดอัปเดตนะแต่ก็รู้สึกว่ามีแต่โค้ดก่อนครับโอเคเดี๋ยวก่อนไปแจกโค้ดผมก็ขอดูก่อนนะว่ามีคนบริษัทมาขายหรือเปล่าโอเคครับผมก็เจอเป็นคนดาก้อนมาขายนะโอเคแต่ผมไม่มีเงินแต่ในซีรีส์เริ่มต้นใหม่นะครับผมก็ได้ผลมังกรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาโค้ดมาก่อนนี่โค้ดที่ผมหามานะนี่ก็จะเป็นโค้ด exp คูณ2นะครับก็ใครที่ใส่ไม่เป็นก็กดตรงที่ทวิตแล้วก็ใส่โค้ดไปเลยนะโอเค exp 30นาทีนะครับอันนี้นะครับอันต่อไปก็เป็น exp คูณ2เหมือนกันนะครับแต่ว่า exp คูณ2รอบนี้เป็น20นาทีนะโอเคใส่ได้นะครับต่อไปก็เป็นอัปเดต support นะครับก็เป็น EXP คูณ2เหมือนกันนะ20นาทีอันนี้ก็ EXP คูณ2เหมือนกันนะครับ20นาทีนะไปไวเลยนะครับอันนี้ก็ EXP คูณ2เหมือนกันนะจะได้ทุกคนเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้นะครับโอเคไปโค้ดถัดไปเลยนะครับนี่ EXP คูณ2เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็น2ชั่วโมงแล้วสำหรับใครที่จะใช้โค้ดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคไปโค้ดต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ด EXP คูณ2เหมือนกันนะครับคูณ2มากเลยแต่ในซีรีส์ผมยังไม่ได้ใช้นะค่อยเก็บไว้ใช้แล้วกันนะถ้ามีคนแนะนำมาให้ผมใช้ EXP คูณ2นะโอเคเดี๋ยวพาร์ทที่3ผมค่อยใช้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ EXP คูณ2 13เอ๊ะ15นาทีนะครับนี่ก็เป็นรีเซ็ตสเต็กนะครับกดปุ๊บมันจะรีสเต็กให้เรานะโอเคไปลิงก์ต่อไปกันเลยเว้ยโค้ดต่อไปกันเลยนะโค้ดนี้อ๋อโค้ดอะไรอ่ะนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครรู้ก็ฝากบอกได้นะครับอันนี้อ่ะเงินนะครับอันนี้ก็เงินหนึ่งเบรีนะโอเคนี่ก็จะเป็นโค้ดEXP คูณ2ชั่วโมงนะครับโอเคใครอ่ะหน้าเหมือนผมเลยอ่ะแต่น่าจะไม่ใช่นะครับโอเคแต่ว่าโค้ดจะไปกันเลยครับโค้ดสุดท้ายแล้วอันนี้ก็เป็นโค้ดรีสเต็กเช่นเคยนะครับดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคครับใช้ได้โอเคครับสำหรับโค้ดวันนี้ก็หมดลงแล้วนะใครที่อยากได้โค้ดก็ดูด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับใครที่รอChallenge Bokun เริ่มต้นใหม่ก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับ